ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนะคะมีพี่ติ่งแล้วก็ทีมของเราก็คือนักบวชสตรีในพุทธสาวิกาศีล10ส่งเสียงเลยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่จะเชิญชวนให้พวกเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตเราจะรอดหรือไม่รอดค่ะเราควรรู้ย้ำนะคะตอนนี้กล้องอยู่ที่คุณแม่แล้วรอดหรือไม่รอดเราต้องรู้ค่ะคุณแม่ทักทายเสียงของคุณแม่ไปยังผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเดิมเป็นวันจิตประพัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์คุณแม่ก็อ้อมสุนิสาจะทำงานร่วมกันแต่วันนี้เนี่ยคุณยายลาป่วยจากหลานๆที่อยู่ในท้องนะคะแล้วก็เลยตั้งประเด็นว่าถ้าเผื่อใครก็ตามที่เป็นแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ลองฟังเรื่องนี้ด้วยว่ามันเกี่ยวพันอย่างไรกับครรภ์ของแม่ที่เป็นโรคของลูกนะคะถ้าเวลาเด็กหนึ่งคนอยู่ในท้องแม่พี่ติ่งท้องของแม่เนี่ยคือครรภ์เข้าใจคำว่าครรภ์นะไม่ใช่คอมหากาศเนาะคือครรภ์คือท้องท้องของแม่คือโรคของลูกเพราะฉะนั้นพี่ติ่งเคยมีลูกเราจะรู้ว่าสายสัมพันธ์ของการทำงานที่มันมีความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ที่มันมีลมหายใจเดียวกันแม่หายใจลูกก็หายใจด้วยแม่เครียดลูกเครียดด้วยวันนี้เราจะมาพูดกันกับโลกใบนี้คือครรภ์ของเราทุกคนโลกใบนี้คือครรภ์ของเราเมื่อเราออกจากท้องแม่เรามีครรภ์ที่ใหญ่กว่าและครรภ์มันก็กำลังเป็นพิษมันต้องทำอย่างไรครรภ์ที่มันกำลังเหวี่ยงโยนแล้วมันจะสุดๆเลยนะคะขอบอกเลยปีนี้ยังไม่จบนะคะ2564ยังไม่จบ66จะจบหรือไม่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นโลกมันท้าทายเราว่าเราควรจะต้องรู้อะไรที่เอาตัวรอดจริงๆรู้อะไรที่ควรรู้แล้วเร่งที่จะรู้และอะไรที่ไม่ควรรู้ก็ต้องยับยั้งมันนะคะแล้วตอนนี้มันจะอยู่ในสังคมที่ตัวใครตัวมันมากขึ้นเช่นการที่จะนำธรรมะกลับไปลองสังเกตได้คุณแม่สังเกตผู้หญิงที่เข้ามาบวชเนี่ยก็เป็นครูของคุณแม่เหมือนกันนะคะเราจะรู้เลยว่าลักษณะอาการที่เราต้องมาเขย่ากันเนี่ยมันคืออะไรที่บางทีเรารู้กันมาเยอะแล้วล่ะค่ะแต่มันรู้แล้วมันยิ่งรู้ยิ่งหลงกับรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้แล้วรอดมันเป็นอะไรล่ะวันนี้เราจะลองคุยกันนะคะวันนี้มีคนเริ่มเข้ามาดูเราประมาณเท่าไหร่แล้วคะพี่จีน180เจ้าค่ะโอเควันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เมื่อคืนนี้นั่งดูการทำงานทั้งหมดของการออกอากาศมันมีหลายพิเรียดนะคะคุณแม่ดูการทำงานของธรรมนิเทศของคุณแม่แล้วกันเมื่อคืนนี้ลองไล่ดูเลยตั้งแต่เช้าเขาเปลี่ยนคัฟเวอร์ปกไหมอ่ะมาเช้ายังไม่เปลี่ยนนะคะยังมาฆบูชาอยู่วันนี้พอเราเริ่มให้ทุกคนท้าทายตัวเองว่าคุณต้องรู้อะไรคุณทำอะไรคุณก็ต้องรู้ว่าคุณทำอะไรทำอะไรเพื่ออะไรถ้าคุณทำอะไรเพื่ออะไรคุณก็จะรู้ว่าแล้วต้องทำอย่างไรไอ้คำว่าทำอย่างไรเนี่ยไม่ต้องสั่งแล้วถ้าคนที่ไม่ต้องสั่งแล้วเนี่ยแสดงว่ามีสำนึกในการทำงานละเพราะรู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอย่างไรมันจึงเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิด active นะคะมีวินัยนะคะวันนี้cover ปกก็เปลี่ยนละที่จริงไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นงานของคุณต่อไปนี้คนทำงานสื่อต้องรู้ว่าคุณจะสื่อสารยังไงให้คนเหมือนกับดูสิ่งที่คุณทำแล้วเขาพ้นทุกข์อ่ะคุณแม่ดูทั้งหมดเลยนะตั้งแต่การสอนพีเรียดที่1ทำไมมีคนเข้ามาดูพีเรียดที่2เราเงอะงะกันหน่อยกับการทำงานทีมของเราที่เราไม่รู้ว่าทาง SDS 1เข้ามาหรือเปล่ามันไม่มีการสื่อสารคุณแม่ก็ประเมินแบ็คเลยอันนี้เห็นไหมคะว่าเราควรรู้อะไรประเมินคนนั่งมีคอมเมนต์เข้ามาเลยไม่ชี้นั่งยังไงผู้ปฏิบัติธรรมนั่งยังไงมีทั้งหมดเลยเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีความลับเราขยับตัวไปไหนมันมีหมดนึกออกนะคะพอรายการเราจบลงเราเห็นเลยว่าเรตติ้งมันขึ้นแล้วคาอยู่แสดงว่าคนสนใจปฏิจจสมุปบาทแบบชนิดที่คุณแม่เอกต้องเตรียมการสอนเลยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้เราเป็นแม่ชีกายสิทธิ์อยู่ๆเราปุ๊บเราดีดมือปั๊บเราได้ปุ๊บใช่แต่เวลาที่เราเข้านิพพานเนี่ยทุกคนต้องดีดมือตัวเองนะคะ
ไม่มีเกาะใครไปได้เลยและยิ่งเวลาเขากำลังทำงานเข้มข้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราหนึ่งคนเดินเข้าเดินออกไม่รู้จังหวะคุณแม่จะเตือนเลยว่าโดยวินัยก็ไม่ได้อยู่แล้วโดยวินัยค่ะเราจะไปขวางเอาตัวขึ้นขวางคนอื่นไม่ได้เลยคนอื่นจะให้อภัยเราขนาดไหนแต่เราก็เกะกะไปหมดเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีผลแห่งการกระทำของเราที่เราจะต้องไปรับผลยิ่งว่าเราจะชุดเข้าเป้าเนี่ยคุณเตรียมไว้เลยนะคะผลึกเกลือที่คุณทำไว้เนี่ยมันจะเข้มข้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีน้ำดีพอคุณหลุดนี่คุณก็ต้องรู้เพราะว่ามันจะถูกท้าทายแบบชนิดที่เรียกว่าทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคุณทำกรรมใดได้กรรมนั้นไม่มีใครขอร้องให้ใครได้เลยน่ากลัวออกมันน่าจะมีหิริและโอตตัปปะแล้วล่ะเพราะว่าชีวิตเราก็พูดจริงๆนะคะมาได้ขนาดนี้มันควรจะต้องรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วอย่าเป็นภาระให้กับใครอันนี้ก็กลับมาที่จะสอนเด็กยังไงอ่ะเด็กถึงจะรู้ไม่งั้นถ้าเด็กไม่รู้นะมันเป็นผู้ใหญ่มันก็ไม่รู้อ่ะเด็กจะต้องมีวินัยยังไงนี่ในงานจิตประภัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนี่ยเราก็จะสอนแม่เลยว่าเฮ้ยถ้าแม่เครียดเนี่ยต้องกลับไปที่ลมหายใจนะลูกมันจะดูแม่นะแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันไม่ไกลต้นเลยค่ะฉะนั้นถ้าแม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนฟุ้งซ่านเป็นคนหงุดหงิดมันจะมีความกดดันไปถึงเด็กในท้องด้วยแล้วเวลาที่เซลล์สมองของลูกเนี่ยมันเติบโตไปความกดดันที่เป็นอกุศลของแม่เนี่ยมันมีหลายโลกมากเลยค่ะที่ยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าเด็กๆบางทีเรานึกไม่ออกเลยมันมีโรคอะไรบ้างเนี่ยที่มันทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยมันรู้สึกได้ว่ามันอาภัพแล้วอะเราไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราปั้นหัวใจของเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าทำให้แม่เนี่ยมีความตระหนักได้ว่าเซลล์กุศลของแม่จะเป็นสารสุขที่ไปทำให้เซลล์สมองของลูกปลอดภัยด้วยโหเราจะระวังมากขนาดไหนมันไม่ใช่ต้องออกไปหาเงินได้ค่าแรงวันละ300แล้วเอามาให้ลูกกินไม่ใช่ค่ะทุกครั้งที่แม่หายใจอย่างมีสติถ้าเด็กอยู่ในท้องนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเลยทุกครั้งที่แม่หายใจอย่างมีสตินั่นคือความปลอดภัยของลูกด้วยครรภ์ของแม่จะไม่มีพิษเลยหมายความว่าอะไรถ้าแม่เจ้าอารมณ์ลูกก็จะเจ้าอารมณ์แม่ขี้น้อยใจลูกก็จะขี้น้อยใจตั้งแต่ในท้องเลยนะคะฉะนั้นมันเป็นหมดเลยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นมาเยอะแล้วในงานวิจัยในโครงการจิตประภัสสอนแม่ผูกหัวคิ้วลูกออกมานี่ผูกโบหัวคิ้วเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งบ่นเด็กมันเลยดูเราอะแล้วเราจะเข้าใจถ้าเซลล์ในร่างกายของแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นกุศลลูกก็จะมีกุศลและเซลล์ด้วยโอ้มันใหญ่เล็กอ่ะเราจะทำอกุศลและเซลล์ก็ได้ทำกุศลและเซลล์ก็ได้เรารู้เราควรรู้เรารักลูกใช่ไหมเราเครียดตอนนี้ก็มีแม่หลายคนที่จะต้องเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ได้ไปทำงานสามารถที่จะทำให้ลูกอิ่มเอมได้ไหมถ้าแม่ไม่เครียดแล้วยังไงแม่ถึงจะไม่เครียดสิ่งเหล่านี้เราจะมาขยายเอาตอนว่าเราจะรอดได้อย่างไรคุณแม่บอกอะไรคุณแม่จะบอกอะไรที่เด็กๆ เคยตั้งคำถามกับคุณยายเด็กเขาไม่เคยเชื่อว่าเข้ามาจากเซลล์แห่งรักบางคนนะบางคนเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเข้ามาจากเซลล์ที่ชนะคนอื่นคุณน่าสนใจมากค่ะนี่คือความรู้ที่เด็กเปิดดูจาก Google คุณยายไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาคือผู้ชนะที่ไหว้แข่งมาเลยและไปปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของแม่เขาไม่ได้พูดคำว่าปฏิสนธิจิตเลยนะคะเขาไหว้มาเป็นล้านตัวเลยแต่เขาเนี่ยเป็นตัวที่เกาะไปที่ผนังโอ้ยายเข้าใจยายเข้าใจเวลาคุยกับเด็กยายต้องไม่เถียงมันนะโอ้ยายเข้าใจแต่มันเป็นเซลล์แห่งรักหรือเปล่าไม่เออทำไมหนูถึงคิดว่าอย่างนั้นก็เครื่องมือมันบอกเนี่ยเราควรจะเตรียมโลกอนาคตไว้ยังไงยังไงเราถึงจะรู้ว่า
เราเป็นกุศลอย่างถึงที่สุดอยากรู้ไหมกุศลเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือกรรมกุศลกรรมคืออะไรรู้ไหมก็ไม่รู้อีกโอ้อย่างเงี้ยก็เหนื่อยละเหนื่อยคุณแม่เหนื่อยอ่ะเหมือนเลี้ยงกันเนี่ยเป็นฝูงเหนื่อยอยู่เนี่ยไม่ใช่ต้องไม่เหนื่อยต้องไม่เป็นภาระกุศลคืออะไรอ่ะให้มองคู่กันอกุศลคืออะไรโกรธคืออะไรก่อนอกุศลคือโกรธโกรธคืออะไรและถ้าไม่โกรธมันจะมีอะไรเป็นแอคของความไม่โกรธให้อภัยเนี่ยค่ะต้องฝึกลื้อดูสิเรายังไม่ต้องไปเป็นภาระกับใครเขาถ้าโกรธคือความอึดอัดการให้อภัยอึดอัดหรือเปล่าก็กลับไปดูจิตถ้าเราเริ่มตั้งคำถามอย่างนี้เป็นนะคะโลกก็จะยังพอมีหนทางที่เด็กควรเลือกเด็กต้องเลือกค่ะเด็กเขาเลือกได้ว่าเขาจะรอดอย่างไรคุณแม่ขอท้าทายว่ายิ่งมันเกิดภาวะของการเวียงอย่างรุนแรงก็จะมีการกระเด็นขึ้นไปบรรลุธรรมมากขึ้นด้วยจริงหรือเปล่าเอาก็ลองสังเกตดูกับงานในเสถียรก็ได้ยิ่งมันมีความอึดอัดดิ้นรนอย่างเงี้ยคนที่กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยมันจะกระเด็นขึ้นนะคะมันจะไม่ลงไปคุกครีหรอกค่ะมันจะไม่ไปอยู่ในโลกด้วยฉะนั้นวันนี้เราลองกลับมาดูคำสอนจากพระโอษฐ์ที่ต่อจากบทเมื่อวานนี้ว่าถ้าคุณธรรมของโสดาบันมีได้และคุณธรรมของกลุ่มที่ขยับขึ้นไปเอาเป็นว่าเวียนว่ายตายเกิดอีก7หนเนี่ยนะคะมันแบบกระเด็นขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าเราสามารถที่จะคั้นกะทิขึ้นมาได้แล้วถ้าเป็นสกัดทาคามีเนี่ยต้องยังไงอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เรามาอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งจะเป็นคนดูในการตอบคำถามวันนี้คุณแม่ทำงานคู่เลยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครไปรออยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่1ชั่วโมงเราเริ่มมา9นาฬิกาเราจะพยายามเป๊ะนะคะและจะพูดในสปีดเดิมแต่เพื่อไปแตะในโครงการเดิมคือจิตประพัฒน์สอนซึ่งวันนี้คุณยายลามาก็เชื่อว่าหลาน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 คนไหนที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะหรือแอมผู้ประสานงานช่วยกรุณาแชร์หน่อยคุณแม่ไม่อยากสั่งสิ่งเหล่านี้เลยนะคะเพราะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่คุณแม่ทีมเวิร์กทั้งหมดที่ทำงานเบื้องหลังถือว่าสอนกันไปเลยใครรับผิดชอบเรื่องอะไรคุณไปให้ถึงเป้าหน่อยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณได้แบ่งเบาภาระเหมือนกับคุณกำลังร้องขอว่าคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาหายป่วยเร็วๆคุณแม่จะหายป่วยได้เร็วมากเลยถ้าทีมสามารถเข้าถึงเป้าได้เองโดยไม่ต้องมีคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้ที่เบิกบานที่สุดของคุณแม่คือตอนที่ทำสมาธิกับการฟังเสียงสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรความดันคุณแม่ลงเหลือ120เลยอะป้าตุ๋มวัดเลยอะเพราะท่านทำสมาธิใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้คือใช่ทั้งวันเลยมันยังมีเหวี่ยงบ้างแต่พอฟังสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วมองตัวเองว่าทำงานแค่นี้นะสั้นแค่นี้นะคนดูเขาไม่ต้องการดูอะไรยาวปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่คุณแม่ทำแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ความดันคุณแม่เหลือ120 124เมื่อเช้ามีสวิงขึ้นนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้แต่คุณแม่อยากจะบอกว่าเมื่อจิตของเรามันมีปิติมันมีความปราโมทย์ใจเรามันไม่มีอะไรที่มันมาเล่าอกุศลน่ะก็ฟังเสียงสวดมนต์มันก็เป็นเสียงกุศลนะมันก็ทำกุศลน่ะเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กพูดคุยนินทาเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าพอเหอะพอเหอะบางทีพูดมากไม่มีขอโทษมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ลองฝึกแล้วอย่าเอาเวลาของเราไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันก็นะเตี้ยอุ้มข้อมอ่ะช่วยเขาก็ไม่ได้นะไปวุ่นวายกับเขาอ่ะไม่เอาแล้วมาทำกุศลของเราดีกว่าและในขณะที่เราไม่เกลียดเขาแล้วเราเล่นทำกุศลของเราเราอาจจะเจอกุศโลบายที่ทำได้ยากแล้วง่ายขึ้นมันยังมีเป้าอยู่ไงมีเป้าอยู่คือการพ้นทุกข์เราอยากช่วยให้คนพ้นทุกข์แต่เราก็เตี้ยเหลือเกินเราก็อวยอวยขอโทษนะเรายังเป็นน้ำที่ขุ่นอ่ะแล้วจะไปบอกคนอื่นใสได้ไงอ่ะ
เราก็ต้องตกตะกอนตัวเราก่อนแล้วดึงตะกอนออกพอเป็นน้ำใสมันก็พอที่จะนำทางได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นกุศลเนี่ยยังต้องทำยากยังไงก็ต้องทำแต่อย่าทำอย่างไม่รู้เรื่องทำอย่างรู้ว่าควรทำยังไงกับคนนี้ต้องยังไงกะอย่างนี้ต้องชักสะพานหนีอย่างไรถ้าอย่างนี้มันจะไปด้วยกันแล้วเพราะมันแข็งแรงแล้วเหมือนเราเดินขึ้นเขาอะเราเดินขึ้นไปด้วยกันเลยเราไม่ต้องถูกถ่วงอยู่แล้วไม่ต้องถูกแบบเหมือนความกังวลใจอะเราก็ขึ้นไม่ได้ถึงที่สุดฉะนั้นวันนี้เราจะลองใช้คำว่าถ้าคุณรู้ในสิ่งที่คุณรอดได้คุณรู้แล้วคุณจะปฏิบัติไหมเพราะถ้าคุณปฏิบัติคุณอยู่ในอริยบุคคลใน4คู่8จำพวกคู่ที่2น่าสนใจดังต่อไปนี้เลยค่ะคุณหมอบอกเวลาสวมแว่นต้องใช้2มือนี่วินัยของการสวมแว่นได้จ้ะวันนี้มีผักทาราฟาร์มเป็นป๊อปด้วยอ้าวค่ะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในหุบเขาโพธิสัตว์ใช้เป็นเข็มทิศนำทางทุกวันเลยค่ะและวันนี้คณะแม่ชีได้สวดคุณธรรมของพระสกทาคามีคือบุคคลอริยบุคคลเบื้องต่ำคู่ที่สองนะคะหมายถึงพวกเราเป็นได้นะอันนี้พวกเราเป็นได้แต่เราจะเป็นหรือเปล่าถ้ารู้แล้วรอดก็ฝึกปฏิบัติไปนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลอันนี้ย้ำเลยว่าถ้าเป็นอริยบุคคลเบื้องต่ำคู่ที่หนึ่งต้องมีศีลบริบูรณ์ทุศีลแล้วอย่าสะเอะอันนี้ภาษาชาวบ้านฉันเป็นฉันปฏิบัติได้ดีแล้วแต่ศีลบกพร่องเป็นไม่ได้อย่าหลอกตัวเองต้องรู้ว่าเช็คเลยว่าศีลต้องบริสุทธิ์แต่สิ่งที่มากกว่านั้นของคู่ที่สองขยับสูงขึ้นไปเกิดอีก3ครั้ง3ชาติเท่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเริ่มต้นเหมือนโสดาบันเลยศีลต้องบริสุทธิ์แต่พอประมาณในสมาธิและปัญญานะคะเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างยังล่วงได้เล็กน้อยนะคะบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะรู้ว่าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพคือไม่มีใครบอกเธอว่าเธออาภัพเธอจะเป็นสกทาคามีไม่ได้ไม่มีผู้รู้ที่จะกล่าวเพราะเขารู้แล้วไงคะเมื่อมีผู้รู้รู้ว่าเธอผ่านได้ก็บอกว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นอันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนศีลยั่งยืนพอพูดถึงคำว่ายั่งยืนนึกถึงมีศีลที่เสถียรแล้วอะไม่ทุศีลแล้วอะเสถียรแปลว่ายั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะมีศีลมั่นคงยั่งยืนและยังต้องมั่นคงด้วยนะไม่คร่อนแค่นงอนแงนนะเราต้องพอกพูนความยั่งยืนของศีลมีศีลที่มั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3สังโยชน์3รู้แล้วใช่ไหมสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสไปดูย้อนเมื่อวานนี้นะและเพราะอันนี้คือเติมเข้ามาคือจะเกิดอีก3ชาติเนี่ยต้องทำอันนี้ให้ได้คือเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงอันนี้ต้องราคะเบาบางลงจะเอ๋ไม่บายกับราคะโทสะเบาบางลงจะเอ๋ไม่บายกับโทสะคือละราคะจำคำสอนเมื่อวานได้ไหมลูกที่เป็นอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพอมันมีความเป็นความ
ความอร่อยความสนุกต้องละราคะให้เร็วอันนี้ต้องทําให้เร็วพอมันมีความอึดอัดใจมันมีความรําคาญใจมันจะนําไปสู่ความโกรธนําไปสู่ความพยาบาทนําไปสู่ความอมคืนต้องบรรเทาปฏิฆะให้เร็วจําได้มั้ยจําได้นะจ๊ะโมหะนี่ต้องถอนอวิชชาให้เร็วเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงเป็นสกทาคามียังจะมาสู่โลกนี้ได้อีกครั้งแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พอจับประเด็นได้นะ1ศีลบริสุทธิ์ขอโทษค่ะ1ศีลบริสุทธิ์ศีล5ได้แหละเอาชาวบ้านนี่แหละสอนชาวบ้านศีล5บริสุทธิ์ยั่งยืนมั่นคงไม่มีความลับเรื่องศีลนี่ไม่มีต่อหน้าและลับหลังเพื่อนพรหมจรรย์เห็นได้เลยแหละว่าเราไม่มีอีแอบภาษานะคะศีลบริสุทธิ์และละกิเลส3ตัวนี้ให้เบาบางละราคะเร็วๆบรรเทาปฏิฆะเร็วๆจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆรู้ทันโมหะอย่าเอออวยอย่าต่อรองอย่าฟุ้งซ่านอย่าเกิดความรำคาญจะอี้จะอั้นจนกระทั่งมันพยาบาทมันโกรธไม่มีใครควรฆ่าก่อการเกลียดชังได้แค่นี้ค่ะยากไหมคะมาดูบทนี้ต่อคุณแม่ไปด้วยกันเลยคุณแม่สอนเร็วไม้ไปไหนอ่ะไม้มาดูบทนี้ต่อเลยค่ะหนึ่งขาขึ้นนี่เลยค่ะดีมากเก่งมากคุณยายอยากให้ทุกคนเก่งมากคือนี่แค่พีเรียดที่สองนี่เป็นการสอนอย่างมีแบ็กสเตจใช้ได้เลยและเธอฝึกฟังฉันใช้เธอเป็นครูหนึ่งคนจากวันแรกจนถึงวันนี้ถ้าเธอเป็นแบ็กคุณแม่และเธอฟังเหมือนอัพซอลเนี่ยฟุ้งซ่านทำยังไงดีพอตัดต่อได้ฟังซ้ำถ้าคนที่เป็นแบ็กสเตจเข้าใจสิ่งเหล่านี้รับรองได้เลยให้คุณแม่ตายไปเธอก็จะดึงสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยออกมาเขย่าแต่ตอนนี้ยังไม่ตายเอาโอเคนะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จากเล่มเดียวกันเลยค่ะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แต่คราวนี้เอามาต่อว่าแล้วสกทาคามีอรหันต์ต้องเป็นอย่างไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจเปล่าโอเคส่งเสียงได้ค่ะไม่เพราะว่าเข้าใจไหมคะเนี่ยคุณยายพูดไปถึงผู้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วมีคนดูอยู่แล้วมีคนดูซ้ำแล้วมีคนแชร์โอเคไหมคะเรามองไปที่คนอื่นหรือเรามองไปที่ตัวเราก่อนลูกเราควรรู้หรือเราควรหลงลูกถ้าเรารู้ในสิ่งที่ควรรู้เราจะรอดไหมลูกแล้วจะรอดไหมโอ้ก็อย่างนี้แหละเธอใช้เวลาที่มีใน24ชั่วโมงต่างจากคนอื่นตรงนี้เลยเธอจะไม่เป็นภาระเลยไม่เป็นภาระกับชีวิตของเธอด้วยนะคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะเราอาจจะใช้ช่วงอาพาธของคุณแม่เนี่ยกับการสอนอย่างเงี้ยทุกวันแล้วลองดูนะลองดูเรายังมีเวลาในชีวิตเหลืออยู่บ้างเราต้องคั้นกะทิอย่าปล่อยเราแบบไปเป็นผู้หญิงข้างทางต้องอยู่บนทางอันนี้คือผู้หญิงในทางนะอย่าเป็นผู้หญิงข้างทางนะขอย้ำเราไม่ว่ากันใครจะออกจากทางก็ตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราดึงได้เราควรจะดึงขึ้นมาบนทางเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าชี้ชวนวิงวอนอนันทวันคุณแม่เช็คแล้วถ้าเธอต้องมีหน้าคุณแม่ด้วยแล้วเห็นอย่างนี้ไม่ชัดเนี่ยเธอโฟกัสอันนี้ไว้โอเคไหมเพราะพวกเราชัดหรือไม่งั้นต้องเปลี่ยนอันนี้คุณแม่ไม่รู้นะแต่คุณแม่ดูแล้วเนี่ยหรือตาคุณแม่พร่าก็ไม่รู้เวลาที่คุณแม่โฟกัสคุณแม่ไม่เห็นตัวนี้ชัดคุณแม่จะบอกนันทวานว่าไม่ต้องกลัวว่าคนจะทิ้งคุณแม่เพราะว่ามันชัดในคำสอนฟังนะคุ้มทรัพย์จากพ่ออดหนังสือเล่มเมื่อกี้เนี่ยนะคะคราวนี้ชี้ชวนวิงวอนแล้วมาดูถ้าขนาบก็ดุเลยถ้าบอกมาดูเธอจงมาดูเถิดอย่างเงี้ยแปลว่าชี้ชวนวิงวอนว่าด้วยการสังวร13เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการผู้เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้รู้ในอะไรรู้ในปฏิจจสมุปบาทเลยลูกมาต่อเลยลูกปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปขยายในนี้แต่ต้องรู้ว่าในความรู้นี้ไม่ใช่รู้อย่างชนิดที่รู้โดยสมองนะ
แต่รู้เข้าไปในจิตเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตย้ำปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตแต่อาศัยกายคือเนี่ยนามรูปเนี่ยมันมีอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้ามันมีผัสสะที่มีสติปัญญาเนี่ยเราจะเนี่ยว่างจากทุกเนี่ยค่ะว่างจากทุกแต่ถ้าขาดสติปัญญามันจะมาทุกเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เอาหมายย้ำทางเลือกที่จะทำให้เรารอดคือต้องมีสติปัญญาผัสสะตัวเดียวกันแต่คุณจะมาทางฝั่งรอดหรือมาฝั่งหลงอันนี้คุณเลือกได้คุณจะรอดคุณต้องรู้เรื่องนี้เลยทีนี้ลองมาจากพระโอษฐ์ทีละบรรทัดก่อนเพื่อจะช่วยสังวรด้วยความรู้คือรู้ในปฏิจจสมุปบาทนี่ละลูกดูต่อไปเลยค่ะสไลด์เลยค่ะบุคคลที่จะเอาตัวรอดได้ต้องรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของตาตามที่เป็นจริงตามีไว้ทำอะไรลูกตามีไว้ดูโอเครู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของรูปคือสิ่งที่ตาเห็นตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของความรู้แจ้งทางตานี่คืออะไรคะวิญญาณนี่คือโสตวิญญาณนะจำได้นะโอเคหนูไม่ต้องสาก็ได้เพราะว่าคุณแม่พยายามอธิบายถ้าคนทีนี้ยักหน้าคุณแม่ก็เชื่อว่าคนทางบ้านยักหน้าหนูโฟกัสไว้เลยเผื่อมันจะช่วยให้เข้าใจรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของสัมผัสทางตาตามที่เป็นจริงสัมผัสเกิดขึ้นจากอะไรคะตามองเห็นรูปมีจักษุวิญญาณคือความรู้แจ้งทางตาตามที่เป็นจริงพอผัสสะมันทำงานตามที่เป็นจริงมันเกิดอะไรคะเวทนาหนูดูในวงกลมเลยพอผัสสะเกิดขึ้นลูกศรมาเป็นเวทนาย้ำนะคะปฏิจจสมุปบาทคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยสังขารจึงมีถ้าสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีถ้าวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยชีวิตคือนามรูปเนี่ยค่ะเมื่อมีนามรูปมันก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมคะและพอมันมีอายตนะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันก็เรียกว่าผัสสะแต่วิญญาณการรับรู้ตรงนี้จะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาตรงนี้ต้องโฟกัสต้องชัดเข้าใจไหมคะโอเคดีเธอตอบนะคุณแม่จะได้ไปเร็วถ้าเธอเข้าใจคุณแม่จะผ่านไปเฉลียวเลยแล้วพอผัสสะเป็นปัจจัยลูกศรมันถึงมาเวทนาถ้าเราทำให้เวทนามันเกิดดับอย่างฉับพลันปิดเลยเวทนาเกิดดับฉับพลันนี่คำชี้ชวนวิงวอนสุขขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันตัณหามีไหมลูกไม่มีอยู่ตรงนี้เวทนามาก่อนตัณหาหรือตัณหามาก่อนเวทนาเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยแหละค่ะที่เธอจะต้องมีสติรู้ทันค่ะถือเป็นการฝึกปฏิบัติทางจิตเลยค่ะจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพูดคุยคิดทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่าทำแบบหลงความรู้สึกทีนี้มาดูอธิบายตรงนี้ลูกจะชัดมากมาดูบทนี้เลยรู้ในสิ่งที่ควรรู้จะไล่รอดอย่าไปรู้ที่ความรู้ทั้งหัวเอาตัวไม่รอดโควิดมันมาอย่างเงี้ยมันต้องชัดดาวกิเลสอย่างเงี้ยชัดดาวไม่ใช่อับดูอีกทีนะคะคุณแม่จะย้ำเวทนาเกิดขึ้นเพราะมีตามองเห็นรูปมีความรู้แจ้งทางตาถ้าเป็นหูกระทบเสียงมีความรู้แจ้งทางหูเรียกโสตวิญญาณย้ำนะคะถ้าเป็นจมูกกระทบกลิ่นมีความรู้แจ้งอันนี้เรียกว่าคานะวิญญาณแล้วก็เกิดสัมผัสถ้าลิ้นกระทบรสเป็นชิวหาวิญญาณถ้ากายกระทบโผฏฐัพพะเป็นกายวิญญาณถ้าเป็นใจกระทบธรรมารมณ์เป็นมโนวิญญาณเราอาจจะไปศึกษาต่อว่าอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6ทำงานทีละขณะจิตจิตรู้ทีละขณะถึงตามองเห็นหูได้ยินเสียงคุณโฟกัสตาคุณจะเห็นที่ตาคุณจะเห็นความรู้สึกที่ตาเช่นนะเอาชาวบ้านหน่อยนะมีคนหน้างอให้เราเห็นเราเห็นคนหน้างอถ้าเราเป็นคนที่สังวรด้วยความรู้นะเราจะรู้ว่าเขาทุกข์อะไร
แต่ถ้าเราเป็นคนไม่รู้เราจะบอกทำไมต้องมานั่งงอใส่ฉันฉันทำอะไรเธอเหรอเนี่ยเนี่ยวงจรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะปิ้วปิ้วอย่างเงี้ยค่ะเกิดเหมือนสายฟ้าแลบเลยค่ะฉันไอ้ที่เราเลื่อยเจื้อยกันอยู่เนี่ยมันคือตัดตรงนี้ไม่เป็นแค่นี้เองลูกที่พยายามเบรกกันอยู่เนี่ยอย่าวุ่นวายเอาใหม่นะคะพอเราหูได้ยินเสียงคนสรรเสริญสรรเสริญก็ดีใช่ไหมลูกดีไหมคะตอบดีฟูเชียวหน้าแดงชอบแต่ถ้าเราไม่อันนี้ชัดเจนนะคะไม่มีสติเราจะควบคุมอาการเนี้ยไม่ได้แล้วเราก็จะพอใจถ้าขณะต่อไปเขาเกิดเหวี่ยงปุ๊บไม่สรรเสริญเราก็จะเสียใจก็เพราะใจเรามันปืดปืดปืดอย่างนี้อยู่แต่ถ้าสรรเสริญต้องทำยังไงนินทาเนี่ยมันแฟบอยู่แล้วมันไม่คุกคีมันเห็นง่ายกว่าสรรเสริญสำรวจตัวเองก่อนถ้ามีคนมาสรรเสริญสำรวจเราเป็นจริงป่ะไม่ใช่หลงไม่เขาสรรเสริญฉันใช่เลยฉันก็ไม่จริงแต่ฉันใช่ฉันหลอกเขาได้เพราะฉันหลอกตัวเองได้โอ้โหอย่างนี้จบเลยลูกอีนี่หลงเลยเราไม่ได้ดีเพราะคนอื่นสรรเสริญเราดีเพราะเรามีศีลบริสุทธิ์ละราคะโทสะโมหะพอเราอยู่ในโพสิชันอย่างนี้ได้นะคะเราจะขอบคุณเขานะคะไม่ใช่เราจะบอกว่าโอ้ยอย่ามาสรรเสริญฉันไม่เอาเดี๋ยวฉันจะไม่บรรลุธรรมนี่ก็บ้าแล้วบ้าบอกก็เพียงขอบคุณแล้วอย่าหลงเพราะว่าเวลาฟูเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาก็ละราคะก็ขอบคุณค่ะมันก็มีปฏิบัติการของการทำงานขอบพระคุณนะคะคุณแม่ก็จะระวังต่อไปนะคะที่ส่งเสียงมาไม่ถือว่าตำหนิหรอกนะคะก็ส่งมาขนาบคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วต้องขออภัยถ้าคุณแม่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณจะเศร้าหมองเพราะความคิดของคุณอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้มีเจตนานี่คือการสื่อสารนี่คือศีลไหมคะนี่คือศีลค่ะศีลยั่งยืนค่ะไม่ใช่อ๋อพอเราบรรลุธรรมแล้วเราจะอยู่กับโลกไม่ได้ไม่เลยค่ะให้เห็นอย่างนี้ค่ะเราจะอยู่กับเสียงสรรเสริญนินทาอย่างลอยตัวเลยค่ะฟังนะคะโลกกระทำ8คืออะไรคะคือได้ลาบเสื่อมลาบลาบมาเราก็ไม่ฟูค่ะเรารู้จักแบ่งปันเราได้ลาบได้ค่ะถ้าเราเคยทำเหตุปัจจัยของเราไว้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้นะคะถ้าเราทำเหตุปัจจัยไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมจะถูกลอตเตอรี่ไม่ได้ถ้าเขาซื้อหรือมีคนเอามาถวายหรือมีคนให้แต่ว่าเราไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ทุกคนตามกรรมของเราคุณทำของคุณมาเปล่าเนี่ยถ้าเราเป็นบุคคลที่เป็นโสดาบันเราได้สิ่งนี้เราทำไงเราแบ่งปันเราเกื้อกูลค่ะฟังให้เคลียร์นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะอยู่กับโลกไม่ได้ไปรังเกียจโลกอันนี้ก็ไม่จริงค่ะหลอกตัวเองจริงๆก็คือคุณจะอยู่กับโลกกระทำ8อย่างมีมรรค8แล้วก็เป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เนี่ยได้แต่คุณไม่เปื้อนโลกเมื่อวานนี้คุณแม่จบท้ายเอาไว้ว่าขอให้เธออยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกไปฟังเมสเสจย้อนหลังเลยนะทำการบ้านการสอนนะยังต้องดูการสอนของตัวเองเลยว่าเร็วไปแต่ว่าโอ้คนชอบไม่มีก้างสะดวกง่ายเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับการได้การเสียของโลกเราจะไม่ฟูไม่แฟบไงในระดับโสดาบันเนี่ยเขาก็รู้จักการบริหารจัดการโลกได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าสกิทาคาก็ยิ่งเร็วใหญ่เลยอนาคาก็โอ้โหปุ๊บเลยอรหันต์ก็คือลอยตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราเห็นความจางคลายของความรู้สึกโหมันจะดีมากย้ำนะคะคุณแม่พยายามจัดคลี่ตรงนี้ว่าอย่างชาวบ้านพอขึ้นจากพระโอษฐ์เนี่ยคนไม่ฟังแล้วเปลี่ยนแล้วคนที่แบบอยากเป็นหัวกะทิก็จะฟังหางๆกูเบื่อฟังผู้หลายครั้งแต่คุณแม่อยากให้คุณลองกลับไปปฏิบัติเช่นมีคนสรรเสริญคุณฟูไหมคุณไม่ฟูคุณก็ขอบคุณเขามีคนนินทาคุณแฟบไหมคุณไม่แฟบคุณก็ให้อภัยเขาแล้วคุณก็ชื่นชมเขาได้คุณสามารถที่จะยังรักเขาได้แม้แต่เขากำลังยืนด่าคุณเพราะคุณรู้ว่าตอนนี้เขากำลังวุ่นวายใจเขากำลังไม่เสถียรพอได้ลาบเข้าใจลาบมาต้องทำยังไงแบ่งปันเกื้อกูลถ้าเสื่อมลาบก็อย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลง
มีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้ลาภเสื่อมลาภมีได้ยศเสื่อมยศนี่คือโลกกระทำที่คุณต้องเจอค่ะเวลาคุณขึ้นไปสูงสุดคุณต้องรู้เลยว่าคุณต้องลงนะแต่คุณจะขึ้นไปยังไงใช้คุณธรรมตอนที่คุณอยู่สูงสุดเนี่ยช่วยโลกให้ได้มากที่สุดและถ้าตำแหน่งหน้าที่คุณหายไปเนี่ยคุณยังเป็นบุคคลที่คนนึกถึงทีไรเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาของคุณทุกครั้งแม้แต่คุณตายไปแล้วนะคะโอเคย้ำอยู่กับโลกกระทำ8ได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์คือโลกกระทำ8นะคะโดยมีมรรค8เดี๋ยวมาอธิบายต่อฟังตรงนี้ต่อเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อมีตามองเห็นรูปจึงเกิดความรู้แจ้งเป็นการทำงานในขณะจิตต่อไปเรียกว่าผัสสะจึงเกิดเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาสไลด์ต่อไปค่ะ1พอถึงเวทนามันจะมี3เวทนาจำได้นะคะย้ำไม่เกิน3เวทนาไม่ว่าจะวรรณะไหนชนชั้นไหนนะคะดูนะคะเป็นสุขสุขนี่เรียกว่าอะไรคะถ้าไม่ละมันจะเป็นอะไรคะเป็นราคะเป็นทุกข์ถ้าไม่บรรเทามันจะเป็นอะไรคะเป็นโทสะแต่ถ้าเป็นสุขแล้วเราละราคะได้สุขได้แต่ละราคะทุกข์ปรากฏขึ้นเช่นมีคนนินทารู้สึกอึดอัดใจแต่บรรเทาปฏิฆะเลยไม่ทุกข์ไม่สุขเราเรียกภาษาบาลีว่าอันนี้สุขเวทนาทุกขเวทนาอันนี้อะทุกขะมะสุขเวทนาออกเสียงค่ะอันนี้โมหะให้กล้าพูดนะต้องกล้าพูดบางเรื่องเฮ้ยนี่มันอวิชชาเปล่าอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยโอเคนะคะที่นี้ตามที่เป็นจริงเห็นว่ามันมี3ตามที่เป็นจริงคราวนี้มาสู่การปฏิบัติคนเอาตัวรอดนะอันนี้ย้ำว่าคนเอาตัวรอดนะรู้แล้วรอดนะย่อมไม่หลงเห็นไหมลูกย่อมไม่หลงรักในตาไม่หลงรักในรูปที่ตาเห็นไม่หลงรักในความรู้แจ้งคือวิญญาณโสตวิญญาณไม่หลงรักในสัมผัสที่เกิดจากตามองเห็นรูปแล้วมีวิญญาณการรับรู้และไม่หลงรักในเวทนาคือความรู้สึกอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขรู้อย่างเดียวไม่หลงรอดรู้ทันสุขเวทนาก็สั้นๆจะเอ๋บ๊ายบายทุกขเวทนาก็สั้นๆจะเอ๋บ๊ายบายอทุกขมสุขเวทนาก็สั้นๆจะเอ๋บ๊ายบายโอเคนะคะสไลด์ต่อไปค่ะ1ดีใจนะคะที่นักบวชที่นี่สนใจฟังมันจะเป็นกระชอนล่อนพวกเราเองล่ะเราจะหยาบน้อยลงเราจะละเอียดขึ้นจะอยู่จะสึกจะทำอะไรเราจะไม่เป็นเหยื่อเลยดูให้ดีนะคะเมื่อไม่หลงรักเห็นยังเห็นกุหลาบไม่หลงรักประมาณไหนนี่กุหลาบของฉันฉันจะเอาดอกที่สวยมาเป็นของฉันอันอื่นแกเอาไปอย่างเงี้ยหลงอย่างเงี้ยหลงโอเคมาตรงนี้เลยค่ะเมื่อไม่หลงรักเข้าใจนะคะไม่ผูกใจพอมันไม่หลงเนี่ยมันไม่ผูกไว้ในใจประโยคเด็ดมากนะถ้าคุณไม่หลงคุณไม่ผูกอะไรไว้ในใจฟังให้ชัดก่อนพี่ติ๋งเราทำหน้าที่แต่ไม่ผูกใจทีละประโยคเลยค่ะให้ชัดแจ้งเลยเมื่อรู้แล้วไม่หลงก็ไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามไรลูกลองต่อเองสิในใจเวลาฝึกไม่หลงไหลไปตามอารมณ์พี่ติ๋งเข้าใจคนเดียวคุณแม่ก็เออหันมาทางพี่ติ๋งดีกว่าเพื่อมันจะได้โฟกัสนะคะไม่หลงรักเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าโอ้โหวันนี้ตัดกุหลาบคุณแม่ก็เอาตัดดีตัดทิ้งมีถามคุณแม่เป็นไงคะเออมันก็เป็นระเบียบดีเนี่ยคุณแม่ก็ตอบได้อย่างเงี้ยแหละถ้าฝึกจริงๆนะพี่ติ๋งจะรู้ว่าโอ้โหคุณแม่ไม่สปอยเลยว่ะชมซะหน่อยก็ได้โอ้โหไม่ต้องชมแล้วมันรู้อยู่แล้วว่าหยุดชั่วมันก็เหนือชมแล้วอ่ะหยุดชั่วก็เหนือชมแล้วมันไม่ต้องมานั่งให้ชมหรอกเพราะว่าอะไรมันมั่นคงแล้วลูกฟังใหม่นะคะเมื่อไม่หลงรักไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามอารมณ์แต่ดูอันนี้เป็นปกติแล้วนะ
แต่มีปกติพูดประโยคต่อประโยคพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นๆอยู่ดังนี้ดูตัวแดงเลยค่ะนี่เป็นความปกติแล้วนะคะเห็นตัวแดงนี่คือความอ่านดังๆความเดี๋ยวก่อนฟังใหม่ความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ของเขาอยู่ตรงไหนมาดูนี่ก่อนตรงนี้อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ความยึดถือในขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปนามคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยหยุดฟักตัวในการต่อไปไม่มีเป็นอากาลิโกเลยการบรรลุธรรมเป็นอาการิโกตรงนี้คือไม่ปล่อยให้อุปทานเกิดได้อันเนื่องจากฆ่าตัณหาแล้วฆ่าตัณหาแล้วนี่ไม่ได้ฆ่าคนอื่นเพราะตัณหาไม่มีทำไมตัณหาไม่มีมาดูก่อนดูงานของตัณหาตัณหาคืออะไรคือความทยานอยากอันละคนด้วยความเพลิดเพลินเห็นไหมถ้าเธอเพลิดเพลินอยู่ในราคะตีอกร่ำให้ในโทสะเนี่ยเธอละตัณหาไม่ได้แต่ตัณหาเนี่ยคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินและกำหนัดรักไม่รักธรรมดากำหนัดได้ยินไหมพี่ติงกำหนัดนี่ไงมันปรุงแต่งล้วนๆเลยเข้าใจไหมลูกจะไล่หลุดสักทีหนึ่งบวชสั้นๆเนี่ยแหละไปเลยไปก่อนเลยเมื่อใดที่เราเห็นว่าตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินและกำหนัดรักซึ่งย้ำมีปกติเป็นปกติตัวที่สองนะเพลิดเพลินซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะต่ออารมณ์นั้นๆต่ออารมณ์นั้นๆหมายความว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่ออารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นบุคคลที่เอาตัวรอดได้แล้วนะที่พูดถึงคนรอดแล้วนะก็เสื่อมถอยคลายคืนเนี่ยอนิจจังมั้ยเสื่อมถอยคลายคืนไปอนิจจังมั้ยเป็นทุกขังมะใช่ทุกขังคือทนอยู่ได้ยากไงมันเสื่อมถอยอยู่แล้วมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วเราไปจับมันแล้วมันของฉันของฉันเขาทำกับฉันได้ไงมันไม่มีฉันฟังใหม่มันไม่มีฉันเพราะอะไรเพราะโลกนี้มันไม่มีสักยะทิฏฐิกายฉันใจฉันไงมันแค่มาแล้วไปแค่ผู้อาศัยอ่ะเราเนี่ยจะเก่งขนาดไหนรวยยังไงมันก็ไม่มีชั้นเข้าใจนะฟังใหม่ตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะอารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นก็เสื่อมถอยนี่หมายความว่าตัณหาไม่มีละเพราะเราเห็นละเรารอดละเราเห็นแล้วว่าเราเห็นความเสื่อมถอยความยึดถือในขันไม่มีเอากลับมาดูที่แผนภูมินี้ดูเวทนามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนามีจะเอ๋บ๊ายบายกับตรงนี้คือเสื่อมถอยเร็วๆตัณหามีไหมไม่มียึดว่าฉันมีไหมไม่มีภพชาติแห่งทุกมีไหมไม่มีนี่ไงต้องรู้ลูกรู้เรื่องนี้แค่นี้เลยค่ะคุณต้องนั่งหลับตามะไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องกายวิเวกก็ได้เพราะอะไรอุปธิวิเวกไม่มีอุปธิวิเวกมีได้ไม่ใช่ไม่มีอุปทานไม่มีมีแต่อุปธิวิเวกพูดใหม่ไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องปิดวาจาก็ได้ถ้าคนอ่อนแอยังทำอยู่ก็โอเคว่ากันเพราะว่ามันจะช่วยให้มันเร็วแต่มันต้องมีความรู้ไงลูกต้องเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้ไงไม่ใช่หลับตาไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองมันจะมีเมจิกอะไรจากการหลับตาอย่างมีอวิชชาเหรอไม่มีไสยศาสตร์เดี๋ยวก็มีคนพาไปหรอกอยากจะให้เล่าสักเรื่องนึงไหมคะแม่ชีวิ่งแก้ผ้าเถิดเทิงมาเพราะว่าอะไรเพราะเชื่อว่าไม่มีอัตตาคือแก้ผ้าได้แม่ชีนี่แหละค่ะทำในเสถียรเนี่ยค่ะเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วไปรับคำสอนที่ผิดอย่างนี้มามันจึงทำให้คุณแม่ตั้งใจว่าแม่ชีที่นี่ต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นหนึ่งในการต่อสู้เลยนะเธอจะมาทำบ้าๆบอๆที่นี่เดี๋ยวมาสอบปฏิจจสมุปบาทกันหน่อยสิมาสอบสิมาสอบก่อนสอบผ่านจากคุณยายก่อนไม่ต้องใช้โลกตัดสินหรอก
เอาธรรมะนี่แหละช่วยเลยอาภัพไหมไม่มีการฟังการสอนอย่างนี้จะอาภัพไหมสามารถเข้าถึงนิพพานได้ไหมได้อยู่กับโลกโดยมีมรรคโลกกระทำ8อย่างมีมรรค8รอดไหมรอดลูกรอดเอาตัวรอดได้ได้สังวรด้วยความรู้รู้ในปฏิจจสมุปบาทรู้ในความเป็นจริงของอาศัยกันและกันจึงเกิดอิสรภาพถ้ารอดมันก็ต้องเจออิสรภาพสิมันจะกลับไปที่ลูกเก่าทำไมจะกลัวทำไมกลัวไม่มีกินหรอทำกินก็ได้กลัวให้คนอื่นไม่ได้หรอให้อภัยไม่ต้องใช้เงินเลยเกื้อกูลก็ได้นี่เธออาภัพตรงไหนไม่มีและถ้ายิ่งมีทรัพย์มีพวกกับทรัพย์เธอจะใช้ทรัพย์แบบชนิดที่ไม่ผลักคนตกเหวด้วยนะเราควรจะมีไอดอลอย่างนี้มั้ยใช่ไหมลูกเนี่ยเราอยู่อเมริกาอยู่ปารีสมาแล้วเนี่ยเหนื่อยยังอะโรบินฮูดเหนื่อยยังไม่เป็นโรบินฮูดได้ซิติเซนแล้วแต่มันยังไม่รอดเนี่ยคุณต้องได้อันนี้แหละพาสปอร์ตอันนี้ไปไหนนิพพานถึงได้บอกว่าให้มันมาก่อนอะไรมันจะเกิดให้มันมาเลยมันมาเพื่อให้เราดีดตัวขึ้นสูงนะโควิดหน้าไม่งั้นเราจะหลงกับมันอีกนานนะอันนี้คุณแม่ก็ด้วยความเอ็นดูและเกื้อกูลนะเราไม่มีปิดบังเลยได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วขนลุกเลยหูพระพุทธเจ้าสอนยังไงพี่ติงฮาร์วาร์ดสอนยังไงไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ยังค้ำควรเมื่อไหร่ทีมฮาร์วาร์ดจะมาเยี่ยมไม่ชี้ติงจ้าเจอคุณจอมเลยนะเศรษฐีหมื่นล้านกราบเท่านั้นแหละพี่ติ๋งต้องซุดตัวลงไปนั่งเลยโหเราไม่เชื่อใช่ไหมว่าการบวชของเราเนี่ยทำให้คนที่รักเราเนี่ยกราบเราได้อะเพราะฉะนั้นเราต้องกราบใจเราได้เราจะให้คนอื่นมากราบเราที่ยูนิฟอร์มทำไมลูกกราบที่พฤติกรรมเลยแล้วถ้าเขากราบแล้วเห็นพฤติกรรมเราเปลี่ยนเอาแค่พี่ติ่งอะเปลี่ยนนะเมื่อวานเนี่ยพี่สุภจีนะถามว่าปุ๋มเธอทำงานที่นี่โชคดีมากเลยนะที่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ขอเป็นนักธุรกิจดุสิตโอ้ดุสิตไม่ต้องพูดถึงเขายังบอกคนที่เดินตามคุณแม่ว่าโชคดีนะที่ได้อยู่ที่นี่เขามานั่งฟังคำสอนอยู่แค่ปลายนะแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ติดคุณแม่เลยอาภัพฉันทำไงฉันจะต้องทำยังไงกับพวกเธออีกฉันต้องรับใช้อะไรเธออีกไหมเนี่ยช่วยตอบคุณแม่ต้องรับใช้คุณแม่บกพร่องตรงไหนหรอเอาล่ะสำรวจร่างกายและจิตใจแกสักทีเดียวนะจ๊ะไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะไม่รอดต้องรู้ในสิ่งที่ควรรู้จึงรอดลูกเรื่องอะไรไปเถียงกันเสียเวลาเราเหลือนิดเดียวหายใจเข้าเราอาจจะไม่หายใจออกตายก็ได้ลูกหรือเรากินข้าวคำข้าวยังกินไม่หมดเลยติดสำลักคอตายก่อนก็ได้ลูกฉะนั้นลาตีเดียวก็น่าชมนะคะค่ะเดี๋ยวเรายังไม่จบนะมาถึงความเสื่อมขอเบรกกินน้ำหน่อยนะจ๊ะไม่จบค่ะยังไม่จบเดี๋ยวให้จบก่อนพี่ติ๋งรู้เรื่องหรือเปล่าล่ะรู้เพิ่มขึ้นไปทีละนิดเจ้าค่ะดีจะบอกว่ารู้ร้อยนะไม่ร้อยนะเจ้าค่ะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้ร้อยตอนนี้อาจจะรู้สัก5แล้วก็มาเป็น7เป็น8ค่อยๆรู้ไปค่อยๆเก็บบางประเด็นไปเจ้าค่ะเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่เคยพูดกับจอยบอกจอยถ้าเอาเรื่องการบรรลุธรรมนะฉันว่าเปิดเผยอย่างพี่ติ่งเนี่ยจะไปเร็วไอ้ที่ดูเข่งมากไม่เคยพูดอาจจะเป็นคุณนายราคาก็ได้นะเพราะว่าคนมีราคามันจะต้องภาพมันต้องดีอ่ะหัวเราะ
ไม่ได้ย่อคนอื่นย่อตัวเองภาพมันต้องดูดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่สร้างภาพทำได้เลยทำเลยไม่ต้องเป็นเขาบอกว่าคุณแม่สร้างภาพหรือเปล่าบอกเออฉันสร้างความจริงอะภาพมันเป็นความจริงก็โอเคแล้วถ้าเธอจะบอกว่าสร้างภาพก็สร้างภาพเถอะแต่ว่าภาพที่มันรอดอะจบไม่ต้องไปทะเลาะ กับโลกเพราะพี่ติ่งเนี่ยเขาจะบอกเอาข้อ5เข้าไป7เออดีนะแต่ถ้าเป็นภาคธุรกิจเขาต้องร้อยเป็นร้อยใช่ไหมแต่การปฏิบัติมันไม่ได้จัดการเหมือนธุรกิจแต่มันต้องจัดใจเราเพื่อกระจายความเสื่อมมาดูถ้าเราเห็นว่าตัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ได้ความเพลิดเพลินกำหนัดรักซึ่งเป็นปกติเพลินเฉพาะอารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นก็เสื่อมถอยทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เสื่อมถอยเข้าใจคำว่าเสื่อมถอยนี่คือคำว่ามันคลายคืนน่ะภาษาการปฏิบัติคือมันอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้มันคลายคืนดูต่อเลยค่ะประโยคต่อไปความกวนกวายทางกายก็เสื่อมถอยเคยอย่างนี้ไหมถกผ้าได้เดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวถ้ามึงเชี่ยเถอะเนี่ยเนี่ยถ้ากลับไปที่ลมหายใจเนี่ยมันจะเสื่อมถอยจะวีดจะวีดเนี่ยจะไม่วีดต่อไปนี้เช็คไม่ชีติงถ้าหยุดวีดไปเห็นความกวนกวายทางกายเสื่อมถอยกวนกวายทางจิตก็ช่วยอ่านต่อนะร้อนรุ่มทางกายก็เสื่อมถอยร้อนรุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยเห็นไหมกวนกวายทางกายทางจิตร้อนรุ่มทางกายทางจิตมีร้อนกลุ้มอีกด้วยลึกขึ้นอีกทั้งร้อนทั้งกลุ้มเลยกูจะเอาคืนแล้วเนี่ยค่ะทางกายก็เสื่อมถอยทางจิตก็เสื่อมถอยอ่านดังๆเข้าได้สวยสุขทั้งทางกายและทางใจอันนี้คือสุขเวทนาหรือไม่ไม่ใช่สุขเวทนาเพราะเสวยสุขขึ้นบรมมาสุขเหนือสุขเวทนาสุขเพราะละราคะสุขเพราะบรรเทาปฏิฆะสุขเพราะถอนอวิชชาจึงเสวยเนี่ยค่ะสุขทั้งกายและใจคนละสุขไม่ใช่สุขเวทนาตรงนี้ค่ะเหนือสุขไม่ใช่สุขของฉันเนี่ยค่ะถ้าถึงตรงเนี้ยค่ะจะระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะต่อไปดูค่ะคราวนี้จะมาเป็นพวงในกำไรอยู่ที่นี่ค่ะกำไรอยู่ตรงนี้สัมมาทิฏฐิของเขาเป็นผู้ที่เป็นแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรคะที่เสวยสุขทั้งกายทั้งใจได้เพราะทิฏฐิของเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเห็นชอบแล้วสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบแล้วลูกทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจทุกอย่างถูกต้องเพราะทุกอย่างคลายคืนความคิดของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะนี่เลยค่ะเห็นรูปไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงผลิตภัณฑ์ไม่เที่ยงแล้วเป็นสัมมาสังกัปปะเหมือนมีตาดวงที่หนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นโลกนี้มันไม่มีชั้นแล้วทุกเป็นปรากฏการณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมีสัมมาสังกัปปะตาดวงที่สองมาเลยคือเห็นความคือไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไม่เอาคืนแล้วอ่ะไม่หลั่นล้าในนรกแล้วเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วมีความมุ่งหมายถูกต้องอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกดูนะคะอันนี้คือมาร์กแล้วนะคะอธิบายมาร์กแล้วนะคะสองตัวเป็นปัญญาจำได้นะคะต่อไปความเพียรสัมมาวายามะค่ะความเพียรผู้เป็นแล้วอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายามะคืออะไรคะละอกุศลหนึ่งละอกุศลหนึ่งไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและทำความยั่งยืนของกุศลนั้นเนี่ยคือเพียรหาสักหมื่นล้านแต่ถ้าเพียรในนี้ด้วยโอ้โหกำไรเลยนะคะนั่นแหละกำไรทั้งกายและใจเลยคราวนี้มาระลึกชอบคือสติละสัมมาสติลูกไม่ใช่สติธรรมดาแล้วนะคะสัมมาสติคืออะไรคะ
เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะมันคลายคืนแล้วไงนั่นคือสัมมาสติต่อไปสัมมาสมาธิสมาธิของผู้นั้นไม่ใช่ท่านั่งสมาธิเดินสมาธิแต่จิตเป็นสัมมาสมาธิทั้งหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนในกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมย่อมเป็นสัมมาสมาธิคือตั้งจิตมั่นในความแน่วแน่ที่ถูกต้องคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานควรกับแอคชั่นแล้วด้วยจิตที่เป็นสมาสมาธิกรรมดูกรรมเลยค่ะคลี่กรรมในนี้เลยไม่ต้องไปให้ใครดูรายกรรมเราหลอกเราเห็นกรรมเราชัดให้ใครมาบอกว่าเราเลวแต่เราเห็นกรรมเราสุจริตไอ้คนนั้นมันเอาคนต่ำมาดูอ่ะนี่เข้าใจไหมเอาคนงมงายมาดูคนที่เห็นกรรมตัวเองเพราะเราไม่งมงายแล้วเนี่ยคนที่มันแกว่งๆมันก็ต้องการกำลังใจก็วิ่งไปหาหมอดูคุณแม่ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเธอดูกรรมเธอได้เธอจะเสถียรมากเธอจะมั่นคงมาให้โควิดมันจะไปถึงปี66หรืออะไรเราก็จะรอดชัดเจนเลยค่ะกรรมคือกายกรรมกายกรรมเข้าใจนะคะวจีกรรมคือการพูดน่ะเข้าใจนะและอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะคือสัมมาอาชีโวตรงนี้เลยค่ะละตัณหาได้ก็เป็นสัมมาอาชีโวอาชีพชอบเป็นนักบวชยังเลี่ยไรไปทำสะอึกสะอื้นให้คนอื่นเห็นใจว่าต้องช่วยฉันช่วยฉันไปหลอกชาวบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้โดยเด็ดขาดนะโดยวินัยที่นี่นะสอนขนาดที่เรียกว่าไม่มีการขอเงินส่วนตัวเลยนะเธอต้องการความช่วยเหลือเธอบอกคุณแม่เธออย่าไปป้นชาวบ้านนะทุกอย่างผ่านมูลนิธิมีคนดูแลเราไม่เราพุทธสาวิกาศีลสิบเราทำงานของเราโปร่งใสเข้าใจมั้ยเธอจะได้รู้ไงว่าเธอต่างจากคนอื่นตรงไหนและเธอจะยั่งยืนยังไงเรื่องเล็กๆตัดไปเลยไม่ใช่เรื่องที่ต้องคล้องแวะใครอยากจะถวายอะไรเราอนุโมทนาแล้วให้มันมีอานิสงส์เช่นเมื่อวานนี้คุณสุภชีเห็นพวกเรากำลังเตรียมรถกอล์ฟเพราะเมื่อวานคนเยอะรถไม่พอถามเลยคุณแม่ต้องการรถกอล์ฟอีกไหมคะคุณแม่ไม่พูดเลยนะคะคุณแม่หันไปทางพี่ติ๋งไม่เพราะพี่ติ๋งเขาคุยกันอยู่กอล์ฟเขาซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วจะจ่อไปทำไมอะกอล์ฟใหม่ก็เอามาให้เราอีกคันหนึ่งเพื่อให้เราเป็นส่วนตัวของตะวันเหรอไม่ใช่ใช่เพื่อทำงานดูแลกระบวนการต่างๆของเราที่จะดูแลเพราะคนจะต้องเข้ามาอีกเติมและยิ่งถ้าเราเข้มแข็งขนาดนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจนี่คุณได้ทำกุศลและเจตนาที่ทำให้มันเพียวให้ได้มากที่สุดถ้ากลุ่มนี้กุฏินี้กักตุนเรื่องนี้กุฏินี้ไม่พูดกับกุฏินั้นคุณแม่ตายนะคุณแม่ยังสอนเธอไม่ได้คุณแม่จะสอนคนอื่นได้ยังไงลูกเข้าใจหรือยังว่าถ้ารักคุณแม่อย่าทำอะไรที่ขัดต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคือธิดาของพระองค์เราฉลาดในทางเรารู้ว่าอะไรควรยังไงเราจึงรอดและเราฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางเราไม่ไปในที่อโคจรถ้าเธอเข้าใจอย่างเงี้ยเธอจะบอกว่าโหมันเปลี่ยนรหัสชีวิตอย่างนี้เหรอคะคนลูกกับคุณแม่เธอจงขนลุกเหอะเพราะเธอจะไม่มีขนลุกเธอจะไม่มีตัวตนเธอจะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอ่ะฟังนะคะลูกพอเธอได้สัมมาสมาธิแน่วแน่กรรมเธอละตัณหาได้มันบริสุทธิ์ดีแล้วตั้งแต่กระทบกลับมาที่ผัสสะเพราะมันถอนอวิชชาแล้วลูกผัสสะเนี่ยยังมีอยู่กระทบยังมีอยู่อายตนะก่อนผัสสะยังมีอยู่ลูกยังอยู่กับโลกอยู่ลูกแต่วิญญาณการรับรู้ไม่ขาดสติปัญญามันมาฝั่งนี้เลยลูกมันฉลาดมีปัญญาควบคุมความฉลาดสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับฉับพลันอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในกามคุณปราศจากอุปทานเพราะอุปทานเกิดดับฉับพลันไปแล้วเข้าใจไหมมันเข้าสู่ความวิเวกของการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันโลกไม่มีฉันโอ้โหยูนิฟอร์มไหนก็สักสิโลกแต่จำไว้ว่าสกิทาคาเนี่ยมันต้องกระเด็นเข้ามาบวชแล้วนะ
สดาบันก็ยังไปได้อยู่แต่ศีล5ต้องบริสุทธิ์อ่ะมาดูต่อสุดท้ายค่ะแตนอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่ออริยะอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8อริยะอัตถังคิกมรรคคือหนทางอันประเสริฐอริยะแปลว่าประเสริฐอัตถังแปลว่า8ฟังใหม่มรรคมีองค์8หนทางของอริยะอริยมรรคมีองค์8หนทางเดียวทางอื่นไม่มีเส้นทางสายกลางเมื่อวานสวดธรรมจักรสุดตรงไม่มีเห็นไหมคะสุดตรงไม่มี2ทางยังไม่ใช่ทางทางเดียวคืออริยะอัตถังคิกมรรคเมื่อวานนี้สวดธรรมจักรอยู่ไงไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไงทาง2ทางไม่ใช่ทางอัญญาโกทัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้อะไรรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาโสดาบันรูปแรกเกิดขึ้นคือท่านอัญญาโกทัญญะบวชเป็นพระอรหันต์เลยได้สุปฏิปันโนองค์แรกสอนธรรมจักรเครดิตเยี่ยมมากสอนครั้งแรกคนบรรลุเป็นโสดาบันเลยธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ชื่อว่าเป็นธรรมจักรที่เคลื่อนวงล้อเลยพระรัตนตรัยครบ3คือสุปฏิปันโนเกิดขึ้นคุณจะเป็นสุปฏิปันโนหรือไม่คุณถามใจคุณดูได้ถ้าคุณเห็นขบวนการของเอาตัวรอดได้อริยมรรคมีองค์8ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่ด้วยอาการเช่นนั้นคือไม่เข้าไปปนเปื้อนในราคะไม่ตีอกล่ำให้ในโทสะและถอนอวิชชาได้ก็ถือว่าอริยะอัตถังสมบูรณ์เลยเมื่อเขาทำอริยะอัตถังคิกมรรคให้เจริญอยู่อย่างนี้คือมีมรรคภาวนาเจริญอยู่อย่างนี้นี่คือกำไรนี่คือโพธิปักขิยธรรมนี่จับรวบเลยคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์นี่คือโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4คืออะไรกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เลยในหมวดกายเวทนาจิตธรรมที่แบ่งออกไป4ขั้นตอนเดี๋ยวทางนู้นก็ให้แม่ชีกล้วยสอนต่อซึ่งอันนี้มันสมบูรณ์เลยขณะจิตเดียวสัมมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อันเนี้ยมันคือกระบวนการที่เป็นเซตอยู่แล้วอันเนี้ยสัมมาปัฏฐาน4เนี่ยคือละอกุศลไม่ทําอกุศลใหม่เกิดขึ้นทํากุศลที่ทำได้ยากเกิดขึ้นรักษาให้ยั่งยืนอิทธิบาท4ก็นี่ค่ะฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาอันนี้ค่ะนะคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยอินทรีย์อัพละ5เนี่ยคืออันนั้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นความไม่เที่ยงเวลาที่เราพูดถึงความไม่เที่ยงคุณแม่อยากจะบอกว่าพอตามันมองเห็นเนี่ยมันมีวิญญาณการรับรู้ผัสสะฉลาดเนี่ยเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยค่ะมันเกิดพร้อมกันเลยทั้งฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาพละ5มันมาเลยพบเห็นความไม่เที่ยงตรงเนี้ยค่ะพละ5เห็นหมดมาเป็นเนี่ยเซตเนี้ยเซตเนี้ยอย่าไปทำตัวเป็นแบบแยกธรรมะนะให้มองเห็นเวลาอธิบายเนี่ยพ่อชม7เนี่ยให้เห็นขณะจิตเดียวไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4สมาปัฏฐาน4ที่บาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ขออธิบายโพชฌงค์7หน่อยเพราะคนกลัวโพชฌงค์มากคุณแม่เนี่ยเจริญโพชฌงค์ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเจริญโพชฌงค์เลยเวลาทำกัดการงานคุณแม่จะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแปลว่าอะไรกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นและไม่มีกายชั้นใจชั้นเราต้องรู้เลยมะเร็งมันไม่มีกายชั้นใจชั้นมะเร็งมันเป็นการต่อสู้ของอะไรของเซลล์ที่มันไม่อยากตายแล้วมันก็ปะทุขึ้นมามันไม่ใช่เป็นชั้นโอ้โหอันนี้คุณแม่ต้องเจริญนะไม่ใช่แค่สวดโพชฌงค์นะเจริญโพชฌงค์นะอันเนี้ยแม่กบจำว่าถ้าอยากให้การป่วยหายเดี๋ยวสอนเรื่องนี้ให้พอมันไม่มีกายชั้นใจชั้นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันจะชำนาญในการเฝ้าสังเกตมันเป็นธรรมวิจยะเราเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มันร่างกายเราเป็นห้องแลบเลยขณะจิตเดียวหายใจเข้าไม่มีกายชั้นใจชั้นมีแต่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันมองเห็นการสืบค้นในขณะนั้นของเราเลยมันไม่ออกไปค้นหาข้างนอกละมันกลับเข้ามาเลยมันเป็นธรรมวิจยะธรรมวิจัยอะในร่างกายของเราเลยในลมหายใจนั้นเลยแล้วมันจะมีอะไรมีความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ในลมหายใจนั้นเนี่ยมันมีอะไรมันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันทดลองอยู่
มันมีความเพียรผลของความเพียรคืออะไรปิติสัมโพชฌงค์มีปิติเลยมันตื่นขึ้นมาเลยเอ้ยมันเอาอยู่แล้วมันเกิดอะไรเกิดกระบวนการของการปฏิบัติที่ทำให้ปิติสงบระงับเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอมันเข้าสู่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันฟูเพราะปิติมันได้มันทำให้สงบระงับมันเป็นปัสสัทธิคือสงบจากการฟูมันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เข้าไปสู่ในกำลังของสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วมันก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำเหตุอย่างมากปล่อยวางในผลได้เลยมะเร็งมันก็เรียนรู้ไปกับโพชฌงค์7ของคุณแม่โดยที่เราก็อ่อนโยนไปด้วยกันมะเร็งเป็นกุศลกับเราถ้าเราเจริญโพชฌงค์7มันคือกุศลมันคือมหากุศลด้วยเพราะมันเป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ขจัดความกลัวไปเลยอย่างนี้คุณแม่ถึงได้บอกว่าคุณแม่เอาอยู่เพราะคุณแม่ใช้โพชฌงค์7ในการทำงานของคุณแม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำอยู่หมดแล้วลูกย่อมถึงความงอกงามบริบูรณ์ตรงผัสสะเลยเนี่ยผัสสะเนี่ยค่ะโพธิปักขิยธรรมทำให้แจ้งเลยตรงผัสสะเนี่ยแหละค่ะทำอนาปานสติให้มากเจริญให้มากรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีได้ไหมคะไม่ได้บรรลุธรรมตอนไหนคะรู้ทันเวทนาถ้าเอาในกรณีที่มื้อสุดท้ายของพระองค์เนี่ยมีความเจ็บป่วยอาพาธทางกายมะมีแต่ไม่มีเวทนาทางจิตนะดับขันธปรินิพพานอาพาธไหมพระบรมศาสดาอาพาธนะแต่ไม่มีเวทนาทางจิตแล้วบริโภคอาหารมื้อสุดท้ายเห็นไหมลูกทั้งหมดมันจะสอดคล้องกันให้เราเห็นมั่นใจได้เลยลูกว่าย่อมงอกงามบริบูรณ์ได้เพราะการฝึกต้นตั้งแต่รู้ทันผัสสะรู้ลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์เอาต่อไปค่ะสัตว์ทำสองอย่างคนชอบบอกว่าไปฝึกสมถะที่หนึ่งในรูปแบบหนึ่งแล้วต้องไปวิปัสสนาอีกสำนักหนึ่งอีกนี้จริงหรือไม่จริงมันมีอย่างเนี้ยเราจะได้รู้ไงสมถะวิปัสสนาคือสงบเย็นและเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันชื่อว่าเข้าคู่แน่นแฟนเมื่อไหร่คะเฮียแอนนาวตรงไหนคะผัสสะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสำนักขึ้นอยู่กับเฮียแอนนาวตรงนั้นน่ะถ้าสงบเย็นได้คุณหยุดความกลัวได้คุณสงบเย็นได้คุณเห็นความกลัวเกิดดับฉับพลันนั่นคือวิปัสสนาของคุณในขณะนั้นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงเนี่ยค่ะสมถะวิปัสสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบยูนิฟอร์มแต่บอกอยู่ในปัจจุบันกรรมที่เรียกว่า here and now ปัจจุบันขณะคือผัสสะคราวนี้ลองมาดูสมถะวิปัสสนาอยู่ในมรรคตรงไหนมาดูเลยค่ะขยายสไลด์กลับไปก่อนได้อธิบายได้เอามากลับไปที่เมื่อกี้นะคะไม่เข้าใจนั่งกินน้ำซักมาซักมาเดี๋ยวจะไปที่อริยมรรคต่อแต่ว่าตอนนี้เอาที่พี่ติ๋งสงสัยก่อนค่ะมาหยิบไมโครโฟนตอนนี้กี่นาทีคะหนูจ๋าสงสัยได้นะยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะ250คนชูดขึ้นไป300คนแล้วก็ลงมา256ไม่เป็นไรหรอกคือมีคนดูอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติ16ขั้นตอนไม่ฉีกล้วยจะสายสอนต่อทางนู้นเดี๋ยวอีกสักนิดได้ไหมเขาไม่ฉีกล้วยจะสอนต่อแต่คุณแม่พยายามอธิบายเรื่องอันนี้ให้ก่อนนะถามสมถะเรื่องวิปัสสนานะคะยังไม่เข้าใจค่ะยังไม่ต้องเข้าใจโอเคค่ะเดี๋ยวเอาลืมยังไม่ต้องเข้าใจหมายความว่าไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราทำสมถะหรือเปล่าคือคนที่สงสัยอย่างพี่ติ๋งเนี่ยแล้วกล้าถามเนี่ยมันจะเคลียร์คือก็ยังไม่ต้องเข้าใจไม่เข้าใจก็ทีนี้ถ้าเราสอนโดยทฤษฎีมันก็จะรู้โดยสมองแต่ลองปฏิบัตินะเดี๋ยวเราคลี่ดูเลยเช่นเอาทฤษฎีก่อนนะสมมุติว่าเราสงบจากการเอาต่อเมื่อกี้นะความเป็นชั้นเป็นของชั้นกลับไปที่กายชั้นใจชั้นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างสงบเนี่ยมันไม่มีกายชั้นใจชั้นมันสงบจากการเป็นของชั้นสมถะคืออย่างนี้อ
อันนี้อธิบายต่อเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วโอเคพอมันสงบจากการเป็นชั้นเนี่ยมันง่ายต่อการเห็นวิปัสสนาคืออารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเกิดดับฉับพลันเพราะมันไม่มีชั้นมันจึงเป็นแค่อารมณ์มาอารมณ์ไปเกิดดับฉับพลันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยถือว่าเข้าสู่กระแสของการเดินทางด้านในที่เรียกว่าวิปัสสนาเลยค่ะโอเคไหมเอาไมโครโฟนมีตอบใช่เข้าใจแล้วค่ะคือคนถามต้องไม่เข้าใจไว้ก่อนอย่าถามแบบนี้ลองของวัดเก่งจริงหรือเปล่ากูดวนอย่างนี้มันคือมานะถือตัวคุณแม่กำลังสอนให้เธอดูว่าคนถามอย่างนี้ไม่ได้มีความถือตัวแต่ต้องการความอธิบายที่จะทำให้เข้าใจแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือกูดวนเลยมึงจริงหรือเปล่ามีมานะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ตายหมู่เลยนะคือหมดเลยนะพุทธศาสนาจะตายเพราะสาวกสาวิกาหรือพุทธบริษัทนะคะไม่ได้ตายเพราะศาสนาอื่นนะไอ้พวกที่รู้มากเลยเนี่ยรู้แต่มันไม่รู้แจ้งอ่ะแล้วมันก็ทะเลาะ กันมีมานะถือตัวแต่อันเนี้ยคุณแม่กำลังบอกว่าอ่ะลองไม่รู้แล้วถามมาลองฝึกต่อไปแล้วจะเห็นว่าถ้าเราสงบจากความเป็นชั้นของชั้นได้วิปัสสนาไม่ได้เรื่องยากไม่ใช่สงบแบบหินทับหญ้านะวิปัสสนาที่สงบอย่างหินทับหญ้าคือก็นั่งเป็นตออยู่แต่ลุกขึ้นมาแล้วหญ้ายังงอกไงกิเลสยังงอกอยู่ไงอันนี้ไม่ใช่สมถะอันนี้สมถะแบบหินทับหญ้าไม่ใช่อันนี้ต้องสงบจากการเป็นชั้นถ้าโลกนี้ไม่มีชั้นเพราะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเข้าคู่กันแน่นแฟ้นในลมหายใจเดียวต้องผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจุบัน here and now เป็นกรรมในปัจจุบันแล้วเลือกว่าจะมาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ถ้ารู้อย่างมีสติปัญญาผัสสะฉลาดสักแต่ว่าเวทนาเกิดดับฉับพลันก็อยู่ด้วยการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในสัมมาสังกัปปะก็ยังมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แต่ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนศีลบริสุทธิ์มันไม่มีชั้นของชั้นข้างนี้ไม่มีแล้วปิดไปเลยไม่ต้องมาฝั่งนี้เลยค่ะยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยบรรลุธรรมแล้วอยู่กับโลกยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันอยู่ในสมถวิปัสสนาอันนี้ปิดไปเลยอย่างนี้เข้าใจไหมสาธุทีนี้มาขยายอีกนิดนึงว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะคุณแม่ขอไปจนถึงอริยมรรคนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้ได้สอนคณะแม่ชีทางนี้แต่ไม่ได้ถ่ายทอดแต่จะเร่งให้แม่ชีกล้วยได้ทำหน้าที่ทางนู้นอีกสักหนึ่งชั่วโมงจากคุณแม่นะคะอ่ะมาดูเลยค่ะอริยมรรคมีองค์8ทวนเมื่อวานนี้เข้าใจไหมคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นสมถวิปัสสนาอยู่ตรงมรรคนี่เห็นไหมคะอ่ะแม่ชีหนึ่งค่ะโอเคย้ำนะคะย้ำช่วยกรุณาไปดูหน้าแม่ชีฉันที่เมื่อกี้นี่ตอนเข้ากับตอนนี้สิฉันว่าฉันได้ติดกันเทศโดยหน้าพวกเธอเนี่ยแหละไม่รู้นะคุณแม่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์มันต้องได้รางวัลนะแล้วรางวัลมันต้องมาจากการเปิดใจเราต้องให้รางวัลตัวเองคุณแม่ดีใจนะที่พวกเธอสนใจเธอถูกบังคับให้มานั่งตรงนี้หรือเปล่าเธอได้ประโยชน์จากการที่เปิดใจของเธอกว้างๆแล้วลองเอาสิ่งที่เธอได้ยินเนี่ยไปลองปฏิบัติดูต่อนะถ้าเธอบอกว่าเธอจะบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคาก่อนที่เธอจะสึกได้คุณแม่ว่าเธอจะรู้ว่าอะไรคือความจริงที่เธอจะเลือกกับชีวิตของเธอคุณแม่ไม่ได้มีภาระเนี่ยคุณแม่ก็เลือกของคุณแม่ง่ายขึ้นเพราะฉันไม่ติดหนี้เยอะชีวิตฉันพอแล้วเหนื่อยพอแล้วอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะอริยะอัฏฐังคิกมรรคมีองค์8อริยะอัฏฐังคิกมรรคที่จริงตัวเนี้ยเปลี่ยนให้เป็นอริยะอัฏฐังคิกมรรคมันจะได้ไปต่อเนื่องจากตรงสไลด์เมื่อกี้มันจะไม่ต้องอธิบายเยอะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอ่ะคุณแม่จะลองยืนให้เธอดูเธอลองสมมุตินะถ้านี่คือมรรคร่างกายของเราคือมรรคตา2ตาเนี่ยตาข้างนึงคือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาตาอีกข้างนึงคือสัมมาสังกัปปะคือ
คือแอคชั่นที่เรียกว่าดำริชอบฟังใหม่นะตาข้างหนึ่งคือทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจึงไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนจึงมีแอคชั่นที่ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนถามว่าสองตัวเนี่ยศีลบริสุทธิ์ยังบริสุทธิ์เลยวาจาของเธอเนี่ยปากของเธอคือวาจาของเธอเนี่ยไม่มีนินทาคนเลยไม่มีเน็บแนมเลยไม่มีพูดร้ายเลยและพูดมากคนอื่นทุกข์ไม่พูดด้วยเห็นไหมคะมันมาที่ปากแล้วใช่ไหมพยายามทำให้ง่ายอ่ะเด็กมันก็ฟังคุณยายอยู่นะวันนี้จิตประพัดสอนมันฟังอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือการทำงานคือการมีแอคชั่นร่างกายของเราเนี่ยทำงานชอบคืออะไรคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สามสอนทางเพศนี่เลยไม่ฆ่าไม่ลักย้ำไม่สามสอนทางเพศไม่ผิดศีลธรรมเรื่องนี้เลยดูต่อไปสัมมาอาชีวะคืออะไรการเลี้ยงชีวิตของเธอละตัณหาได้ไหมตั้งแต่ตัณหาไม่มีพอดูนะคะวาจาการทำการงานการเลี้ยงชีวิตเป็นศีลศีลยั่งยืนไหมศีลบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ต่อไปคราวนี้เป็นสมาธิเซตนี้สัมมาวายามะละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นรักษาทำกุศลที่ทำได้ยากและรักษากุศลให้ยั่งยืนเรียกว่าเพียรชอบสัมมาสติคือเนี่ยแหละค่ะกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเซตนี้คือสมาธิที่นี่เรามาดูบอดี้พอมีปากแล้วมีร่างกายมีแขนแล้วใช่ไหมคะเลี้ยงชีวิตชอบมีลำตัวดำเนินไปมีความเพียรก้าวออกไปเลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็ฝึกดูเด็กๆ เขาก็จะอ๋อมากมันคืออย่างนี้มากมันคือบอดี้ของเราเนี่ยแหละที่เป็นหนทางที่จะพาร่างกายของเราไปโลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นพอมันมีจักแปดมากมีองค์แปดมีสามคือปัญญาศีลและสมาธิก็มาเป็นสองคือสมถะวิปัสสนาเมื่อกี้เนี่ยได้ชื่อว่าเข้าคู่แน่นแฟ้นและไปถึงนิพพานคือหนึ่งเดียวง่ายๆเลยอะไปรดน้ำต้นไม้ด้วยมรรคภาวนาเธอก็ต้องใช้ตาสองตาใช้ปากใช่ไหมคะใช้การสื่อสารแต่ต้องไม่ขุ่นเมื่อยนะเพราะมรรคเป็นเรื่องของจิตนะมรรคเป็นเรื่องของมรรคจิตมรรคภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเห็นได้ว่านิพพานเนี่ยคือธรรมอันยิ่งที่เราต้องไปให้ถึงเธอนึกถึงโอวาทปาติโมกไว้ลูกโอวาทปาติโมกเนี่ยคำสอนพระขีณาสกคือพระอรหันต์ทั้งหลายให้นโยบายการออกไปทำงานพระศาสนาโอวาทปาติโมกถือเป็นอุดมการณ์ของการทำงานเลยนะคะหนึ่งทีมงานต้องไม่มีอกุศลละอกุศลนี่เป็นอุดมการณ์ของการทำงานในพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนว่าเธอจงไปเผยแผ่โดยไม่มีอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมไปอย่างทำกุศลไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ตนเองรักษาใจให้ขาวรอบถ้าเธอรักษาใจให้ขาวรอบเธอก็ไม่มีอกุศลและเธอทำกุศลที่ทำได้ยากสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขันตีคือความอดกลั้นให้เทคนิคเลยอดทนขันตีคือความอดทนไม่ใช่อดทนที่แบบอดทนเถื่อนๆน่ะแต่อดทนในการที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยอย่าขุ่นมัวขันตีเป็นความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะขุ่นมัวมันคือกิเลสต้องมีความอดทนอย่าไปด่าใครเขาด้วยความขุ่นมัวของเรามันเสียอุดมการณ์ใช้วาจาสื่อสารเพื่อเปลี่ยนร้ายกายดีเห็นไหมคะและอะไรอีกเวลาที่เราเนี่ยมีศีลที่มั่นคงนะอันเนี้ยถือว่าเป็นปลายแล้วคือเดินทางไปอย่างไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนก็อาจจะเห็นของเขาอย่างนั้นความเชื่อก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ไปทะเลาะ กันเรื่องความเชื่อไม่ไปทะเลาะ กันเรื่องความเชื่อถ้าเชื่อแล้วพ้นทุกข์ได้เราก็ศรัทธาของเราส่วนของเขามันก็ของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียเวลาไปทะเลาะเขามีความเชื่อของเขาเหล่านั้นเช่นในตอนแรกพระองค์ไม่ไปที่แม่น้ำคงคาเพราะคนที่นั่นเชื่อว่าอาบน้ำคงคาแล้วจะสะอาดพระองค์ไม่เข้าไปทะเลาะด้วยเลยนะ
จนกระทั่งมันเริ่มมีคนเข้าใจเป็นเรื่องที่เป็นการทำงานเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่มีความเชื่ออย่างเขาแล้วคุณจะเข้าไปทะเลาะกับเขาคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณสามารถเปลี่ยนคนที่บูชาไฟให้ดับไฟได้แล้วก็โอเคลองเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วนั่งนอนในที่อันสงัดรู้จักประมาณในการบริโภคแต่เราจะมีอะไรรู้ไหมเราจะมีหมู่คณะสังฆะเนี่ยที่มุ่งหวังการทำงานที่เรามีนิพพานเป็นงานเฉพาะปัจเจกของเราที่ต้องถึงมีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนั้นถ้าเราเอาคนวุ่นวายออกเคลื่อนทับออกไปเนี่ยทับแตกอ่ะเพราะคุณไม่มีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคุณไม่เสมอกันเมื่อทิฏฐิคุณไม่เสมอกันคุณก็ทะเลาะกันเองถ้าคุณแม่เดินเข้าไปแล้วคุณแม่ถามว่าเธอสำราญกันดีอยู่ไหมนั่นหมายความว่าเธอไม่ทะเลาะกันใช่ไหมง่ายมากเลยค่ะเช็คได้เลยค่ะจำเวลาที่เราบอกว่าเรายังเห็นคนอื่นไม่ดีอ่ะเอากล้องมาทางนี้เลยจะสรุปเห็นคนอื่นไม่ดียังรู้สึกเปรียบเทียบมีมานะฉันรู้มากกว่าเธอรู้น้อยกว่ายังทะเลาะกับตัวเองอยู่มันก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นแหละมันก็จะเอาตัวขึ้นขวางเธอรู้ไม่จริงฉันรู้จริงไอ้เนี้ยค่ะไม่มีโอวาทปฏิโมกข์เลยไม่มีทีมเวิร์คไม่เป็นบุคคลที่จะจาริกไปเพื่อช่วยคนอื่นได้อะงั้นวันนี้นะคะชื่อรายการของเราตอนนี้ชื่อว่าชื่อตอนรอดไม่ทุกข์ก็ต้องพี่ตีนไม่ทำหน้าที่เลยขอประทานด้วยค่ะทางรอดหรือไม่รอดเนี่ยเราควรรู้และถ้าเรารู้เราก็รอดแต่อย่าไปหลงทางอยู่นานเพื่อให้เราเสียเวลากับชีวิตนี้นะเจ้าคะอ่ะก่อนที่เราจะจบรายการแล้วส่งต่อไปให้เขาทำเรื่องอานาปานสติ16ขั้นตอนก็อยากจะบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนานะคะจิตตานุปัสสนาภาวนาธัมมานุปัสสนาภาวนาใน16ขั้นตอนเนี่ยดีดไปอยู่ที่ลมหายใจเดียวคือรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นั่นคือทั้งหมดของการเจริญอานาปานสติภาวนาทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เลยไม่ต้องทำของยากให้ยากแต่งานของการเดินทางในการทำงานเนี่ยคือทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเราแสดงธรรมพูดไปเลยพระองค์แสดงธรรมแล้วบอกเลยว่าขอให้สาวกสาวิกาของพระองค์อย่าไปทำของง่ายให้ยากแต่ให้ทำของยากให้ง่ายเราก็พยายามใช้หลักการทั้งหมดในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งต่อไปแต่ขออีกสัก2นาทีเผื่อมีคำถามเร็วๆแลบมาเลยตอบทีเดียวค่ะวันนี้ทุกคนแทบจะทุกคนเลยนะคะบอกว่ากระจ่างมากเคลียร์มากแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับที่เคยเป็นเลยก็คือว่าต้องฟังไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะบางคนก็บอกวันนี้แจ่มมากชัดมากเอาไปใช้ได้เลยค่ะนะเจ้าคะคุณแม่ก็อนุโมทนาสาธุไม่ใช่กับตัวคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ได้สอนเก่งคุณแม่ก็สอนอย่างเงี้ยสอนจากพระโอษฐ์แต่ว่าพยายามที่จะขยี้หรือคลี่ให้เห็นมันแตะความเป็นบุคคลที่เราต้องไม่มีตัวตนเราเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกายชั้นใจชั้นไม่มีกายชั้นใจชั้นก็ไม่มีโลกของชั้นเราเป็นแค่เพียงผู้อาศัยมาแล้วไปเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเห็นเวทนาไม่เที่ยงนะคะตัณหามีไม่ได้จำไว้ว่าเวทนามาก่อนตัณหาถ้าอยากตัดตัณหาต้องไม่เพลินในเวทนาละราคะโทสะโมหะได้เร็วมากเท่าไหร่ก็สว่างสวยเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่แน่ใจเนี่ยมันคือราคะโทสะโมหะเนี่ยให้ยืนดูรู้ปล่อยยืนดูเห็นมันไม่มีตัวตนคนยืนดูไม่มีตัวตนมันไม่มีเป้าธนูนะคะ
คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณเพราะว่าวันนี้ก็ทำให้เราทำให้การทำงานของเราทั้งสองที่นะคะรวมทั้งที่บ้านท่านถ้าเราดูกันอย่างเงี้ยเรากำลังคุยกันอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ย 3-400 คนทั้งที่อยู่ในเสถียร1เสถียร2ซึ่งก็ไม่น้อยนะคะแล้วก็ยังมีทางบ้านแล้วก็จะเดินวนดูคุณแม่ก็ต้องขอพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้คุณแม่ถือว่าคุณแม่รับใช้พระธรรมอันนี้เป็นความสมัครใจเป็นความเบิกบานของคุณแม่คุณแม่จะทำงานอย่างคนที่มีความเบิกบานในธรรมเพราะนั้นเวลาที่คุณแม่รับใช้พระธรรมคุณแม่ก็จะกินธรรมะนี่แหละครูบาอาจารย์ก็สอนคุณแม่เลยว่าทำงานธรรมะท่านอาจารย์พุทธทาสว่าคุณสันสนีทำงานธรรมะก็กินธรรมะและปฏิจจสุบาทเนี่ยกับการเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้คุณแม่ก็ฟังจากท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วคุณแม่ก็ศึกษาต่อเวลาไปฟังองค์ทลายลามะพูดเรื่องกาลจักอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนเราก็ปลอดภัยง่ายเสมอสำหรับการทำงานที่ยากนะคะอย่าอวดตัวอย่าถือดีอย่าเย่อหยิ่งอย่าจองหองอย่าเปรียบเทียบละราคะโทสะโมหะได้ก็ละอุปกิเลส16ได้ถ้าอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองไม่มีเนี่ยคุณก็ทำงานอย่างสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอนุโมทนาไปทางบ้านหน่อยคนถามมาแต่ที่ต้องคงไม่ตอบว่าเอาวิชากับโมหะเรื่องเดียวกันไหมเราก็ฟังคุณฟังตั้งแต่